สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาเฮ็ดหมูดาดพี่น้องนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเตาถ่านแล้วก็เตาอบนะคะเราก็สามารถทำให้เนื้อสุกบนกระทะได้โดยการดาดหรือว่าจีนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็คือเนื้อหมูที่เราหมักแล้วนะคะยายละเอียดก็หมักใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะต่อมาเราก็จะมาทำให้เนื้อหมูสุกโดยการดาดหรือจีเข้าไปในกระทะนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยทำให้สุกบนกระทะเลยนะคะนี่น้องทำให้สุกบนกระทะเลยนะคะเมนูนี้ยายละเอียดจะเอาไปทำเป็นก้อยหมูใส่บักม่วงนะคะพี่น้องก้อยหมูใส่บักม่วงนะคะแต่ว่าเราจะทำให้สุกโดยการจีหรือดาดในกระทะนะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยไฟอ่อนๆ นะคะพี่น้องเฮ็ดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวสุกนะคะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะพี่น้องไม่ต้องหอมนะคะแต่เวลาปรุงเราอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่เนื้อแล้วเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเอาไปปรุงกันค่ะพี่น้องก้อยใส่บวงๆแสบๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมาก่อยหมูกันนี่หลังจากที่เฮาทำให้สุกโดยการใช้กระทะดาดหรือว่าจี้แล้วนะคะโอ้โหมีเนียมแลเลยนะคะพี่น้องมีเนียมมีเนียมแลนะคะนี่นะคะยายก็สิมาพามาก่อยบัดนี้พี่น้องก่อยหมูใส่ผักม่วงแซ่บๆน้องนี่อ่ะใส่ผักม่วงไปนะคะเราเฮาก็จะมาคลุกกันนะคะพี่น้องมาข้อเอิญอย่างล่ะขยำใส่กันก่อนนะคะพี่น้องขยำให้หมูนุ่มกับมะม่วงนุ่มนะคะพี่น้องนี่นะคะขยำให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเข้าใส่ซำใดกระไดผักม่วงมันผสมแห้งพี่น้องนะคะยายเอกก็จะขยำนะคะให้หมูกับมะม่วงเข้ากันก่อนนะคะนะต่อไปเขาก็จะมาปรุงแล้วพี่น้องเนาะปรุงคือหลาบก่อยส้อยแซงทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องก็จะมีอะไรบ้างนะคะใส่อีกหน่อยนะคะก็จะมีพริกนะคะมีพริกมีข้าวคั่วนี่แหละง่ายๆคือลาบก้อยซอยแซ่เฮาทั่วไปนี่ล่ะพี่น้องนะคะเนี่ยใส่ลงไปนะคะข้าวคั่วแล้วก็คั่วเองพริกเราก็คั่วเองนะคะพี่น้องนี่นะคะมาแป้งนัวหน่อยขอแป้งนัวหน่อยสินี่เปียกนัวก็ใส่นี่ไว้พี่น้องนี่มาแป้งนัวสักนิดหน่อยนะคะต่อไปก็น้ำปลานะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปลากับหมูไปแล้วนะคะนิดหน่อยมาขยำบัดนี้พี่น้องมาขยำให้เขาน้ำเขาเนื้อบัดนี้นะคะขยำขยำขยำนะคะขยำไปแล้วก็ซิมน้ำพี่น้องมันสมบอมันนัวบอนะคะเขาก็จะมาใส่หอมแดงใส่หอมรวมบัดทุกถ่ายกับทั่วเสร็จนะคะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะนะคะเนี่ยโอ้โหหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะเอกก็จะมาใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่หอมรวมลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพี่น้องจิ้มเบิ้งแล้วก็แซ่บแล้วก็กินนะคะพี่น้องพี่น้องมามาก่อยหมูย่างหมูเสากันพี่น้องนะคะโอ้โหนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก่อยหมูก่อยหมูมะม่วงนะคะนี่พี่น้องแซ่บๆเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะมากินก้อยหมูกับย่าละเอียดค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะโอ้โหมีเดียมแลมีเดียมแลเลยนะคะโดยเราทำให้สุกโดยใช้กระทะนะคะพี่น้องเขาใส่กระทะดาดหรือว่าจีนะคะพี่น้องเนี่ยแทนการใช้เตาฟืนหรือว่าอบนะคะ
เนี่ยเนื้อจะนุ่มมากเลยนะคะพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะเช้านี้นะคะก๋อยหมูใส่บักม่วงค่ะพี่น้องมากินมากินด้วยกันนะคะแซ่บ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 พี่น้องนะคะมาค่ะใครยังไม่ได้กับข้าวนะคะก็ตักเขาสิจานมาพี่น้องมาตักก๋อยหมูใส่บักม่วงกับย่าละเอียดนะคะคนละคำสองคำคนละคำสองคำค่ะมากินมาชิมด้วยกันนะคะมากินค่ะก๋อยหมูใส่บักม่วงพามาชมบรรยากาศบ้านสวนกันค่ะตาจะเฝ้าเคาะแป๊บหนึ่งนะคะพามาชมบรรยากาศบ้านสวนตอนเช้าๆกันนะคะนี่นะคะรายละเอียดก็จะอยู่กับบรรยากาศต้นไม้เยอะๆนะคะห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็น้องกวักซับของเรานะคะน้องช้างน้อยกวักซับของเรานะคะนี่ก็คือบรรยากาศบ้านสวนรายละเอียดตอนเช้าๆนะคะต้นไม้จะเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้นะคะนี่พี่น้องเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเราเป็นสวแล้วนะคะเราก็พยายามอยู่กับต้นไม้ให้เยอะที่สุดนะคะนี่นะคะข้างในก็เป็นครัวเล็กๆของเรานะคะนี่ก็จะเป็นครัวเล็กๆนะคะนี่พี่น้องต้นฝั่งนู้นก็จะเต็มไปด้วยพืชผักที่เป็นผักสวนครัวนะคะกินได้นะคะผักสวนครัวรอบรั้วกินได้นะคะตรงนี้โซนข้างหน้าก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เราชื่นชอบนะคะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศนะคะต้นไม้เยอะๆนะคะต้นไม้เยอะๆนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆทุกคนที่จะมาเยี่ยมชมบ้านสวนของเรารั้วรอบขอบชิดนะคะเนี่ยพี่น้องรั้วรอบขอบชิดนะคะอยู่ในอาณาบริเวณของเรานี่แหละนะคะนี่ก็คือครัวน้อยๆของเรานะคะ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 